ับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นขึ้นมาปลุกระดมสมองหรือเปิดสมองรับอาหารตอนเช้านะฮะที่นี่ทาง Voice TV ก็มีหลายเรื่องนะครับที่ควรที่มีการพูดถึงกันครับมอเตอร์โชว์นะฮะก็เดี๋ยวมีไฮไลท์มาบ้างนะฮะจะได้ตื่นกันบ้างเพราะว่าก็มีรถยนต์สวยๆหลายๆคันแล้วก็มีพริตตี้ทั้งสวยๆแล้วก็หล่อๆด้วยอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่เปิดฮะมีทั้งสวยทั้งหล่อฮะเปิดนวัตกรรมใหม่แรงจูงใจใหม่ๆนะครับผมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำงานของสภาเมื่อวานนี้ซึ่งค่อนข้างสนุกสนานกันพอสมควรครับแล้วก็มีพลเอกสนธินะฮะเป็นบทบาทคนสร้างความปรองดองครับเมื่อวานโดนหนักเหมือนกันฮะฮะแต่เมื่อวานก็คือไปปั่นป่วนกันในช่วงหัวค่ำนะฮะวันนี้สื่อทุกฉบับก็เลยลงทันก็เลยดูตื่นเต้นอยู่พอสมควรฮะในสภาเมื่อวานแต่เหมือนจะเป็นสีสันเดียวของประเทศไปเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้นายกก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนอกเหนือจากทัวร์เกาหลีไปครับนะครับแล้วเราก็จะมีข่าวอื่นแทรกมาพูดถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะผมจะให้ดูภาพนี้นิดนึงฮะถ้าอาจารย์พิษบอกว่าสีสันผมคิดว่านี่สีสันสวยงามมากครับนะฮะคนบอกว่านายกไทยหน้าตาสวยใช่ไหมฮะคุณยิ่งลักษณ์นะฮะผมว่าเผลอแพ้นายกของเดนมาร์กนะฮะนั่งอยู่ข้างๆนั่นนะฮะนี่จัดเต็มกันทั้งคู่นะนายกเฮลล่าทอนิงชมิดครับโอ้โหของเดนมาร์กนะฮะแล้วจริงๆนะถ้าไปดูการประชุมเนี่ยนะผมไปดูอีกภาพหนึ่งนะฮะคือนายกหญิงเพียบเลยนะฮะนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเขาจัดให้นั่งนี่ช็อตเดียวกันไหมเนี่ยรอยยิ้มเดียวกันเลยนะเนี่ยน่าจะคอยละมุมหน่อยนี่คือจูเลียนข้างนั่นคือนายกยิ่งรักแล้วก็นี่คือจูเลียกิลลาร์ดนะฮะนายกออสเตรเลียฮะคือนี่คือเวทีที่มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีครับดูเหมือนว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะเขาจัดโต๊ะให้ผู้หญิงนั่งด้วยกันเหรอฮะไม่รู้สิแต่ว่าไม่น่าจะเรียงตามตัวอักษรนะเรียงคงยากครับ A แล้วมา T นี่คงยากเขาคงแบบว่าผู้หญิงอยู่ใกล้ๆกันหน่อยจะได้คุยกันได้ครับนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นต้องจัดให้ผู้หญิงนั่งคุยกันเหมือนเวลาไปกินข้าวกันเลยนะฮะก็อาจจะเราก็เป็นลักษณะอาจจะสมาคมในต่างประเทศจัดให้เป็นกลุ่มกันอะไรเงี้ยนะฮะอัลฟาเบตคงไม่ใช่นะเรียงตามอักษรก็ไม่ใช่เพราะว่ามี A แล้วก็มี T แล้วก็มี D คงไม่น่าจะใช่แต่ว่าอันนี้สะท้อนเห็นว่าเอกลักษณ์ของการยิ้มของคนไทยชนะขาดเลยฮะชนะขาดจริงนะฮะแล้วก็สวยตรงรอยยิ้มนี่แหละนี่เป็นการประชุมที่เกาหลีแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดานะฮะเขามีการประชุมสุดยอดความมั่นคงนิวเคลียร์แล้วก็เป็นประเด็นที่บางกอกโพสต์มีด้วยในเว็บไซต์เมื่อกี้ผมนั่งอ่านดูก็คือคุณยิ่งรักเนี่ยไปยืนยันว่าจะไม่ไทยไม่ให้ไทยเนี่ยเป็น transit point สำหรับสินค้าอาวุธจากเกาหลีเหนือคือมันมีการถกกันถึงประเด็นนี้ไงแล้วผมก็เพิ่งทราบว่าประเทศไทยนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นที่ที่เกาหลีเหนือส่งอาวุธผ่านนะฮะนายกยิ่งลักษณ์ก็ชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาพยายามหาทางให้เกาหลีเหนือนั้นเลิกทำอาวุธนิวเคลียร์ครับเพราะว่าก็มีประวัติอยู่ฮะคือตอนที่จับอาวุธได้ในไทยจับเครื่องบินเครื่องบินลำใหญ่ๆช่วงหนึ่งครับก็แต่คุณยิ่งรักกลับมาแล้วนะฮะตามข่าวนี่ก็คือตามตารางก็คือออกมา5ทุ่มเมื่อคืนที่เกาหลีมาถึง 3:00 วันนี้นะครับมีข่าวอื่นอะไรน่าสนใจบ้างผมจัดนี่ให้หน่อยฮะ The Nation ฮะพ่อคุณแม่คุณฮะมีข่าวอะไรเยอะแยะไม่ถ่ายรูปนะฮะบางก็เป็นภาพที่มหัศจรรย์ที่สุดของมอเตอร์โชว์ของ The Nation นะฮะอันนี้พูดจากคนที่เป็นมิตรกับ Nation นะฮะถ่ายทำไมลูกโอ้โหคือแบบมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ของในยุคที่หลังก็เข้าใจแต่ว่าถ่ายพิตตี้เลยจากมอเตอร์โชว์ให้เราชอบพิตตี้หรือว่าแบบว่าพิตตู้อะไรก็ได้คือให้เห็นพิตตี้หรือไม่ก็รถยนต์อะไรสักอย่างพ่อคนถ่ายมานี่คือต้องการเห็นโชว์ว่ามีคนมามุงไม่แต่คนไม่เยอะไงในภาพนี้คนมันไม่เยอะพอ catch up time for auto นะฮะก็คือเหมือนกับมาช่วงนี้คนก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยว่าจะมีข่าวอะไรแต่ว่าคงเป็นรองเท้าแดงเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยมั้งฮะผมไปเดาอย่างนั้นนะฮะช่างภาพเนชั่นนะฮะกรุณาหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องต้องว่าคนเลือกภาพลงมากกว่าเพราะว่าช่างภาพว่าถ่ายทำไมนี่สงสารช่างภาพบก.โฟโต้เอดิเตอร์นะฮะไม่เข้าใจจริงๆฮะพี่จะมาสู้กับใครเขาวันนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือบ้านเมืองคงไม่มีข่าวอะไรมากนะฮะก็มีมอเตอร์โชว์แล้วก็มีข่าวระเบิดที่สระบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะข่าวระเบิดโรงงานดอกไม้ไฟอะไรฮะลงหน้าหนึ่งนะฮะกลับเมื่อวานอพยพกันวุ่นพอสมควรนะแล้วก็อันนี้ฮะก็ที่เราคุยกันนะครับเนี่ยฮะ Reconciliation Report Spark House Turmoil ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ฮะคุณสุทธิชัยอยู่ในนี้ก็ Hard Sell นะฮะ
ขายหนังสือนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมหากาพย์หนังสือพูดถึงคุณสุทธิชัยหยุ่นนึกถึงคุณปรามดาหยุ่นเขาเขียนบทความลงใน Nation สุดสัปดาห์วันศุกร์ชื่อบทความเนรคุณตัวพ่อคือเหมือนกับว่าตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าเขาเนรคุณนะซึ่งก็แนะนำให้กลับไปอ่านดูนะเกี่ยวกับโทมัสเพนครับโทมัสเพนครับเกี่ยวกับ common sense right of man ซึ่งคืนนี้ Daily Dose ผมจะพูดถึงโทมัสเพนนิดนึงสุดยอดฮะพูดนิดหน่อยพอนะเยอะๆนะฮะคือช่วงหลังนี้คุณฝากฝ่ายอเมริกาโบราณนี่คุณจะโดนข้อหาพอๆกับยุคอดีตฝากฝ่ายรัสเซียเลยนะฮะตอนนี้อ่ะอันนี้นะฮะอันนี้มีข่าวพวกเหมืองทองนะฮะมีข่าวเหมืองทองในเมืองไทยนะครับศาลปกครองตัดสินไปนะฮะเมื่อวานครับทีนี้คือยังไงครับไม่ไม่ได้ผิดเรื่องสิ่งแวดล้อมรอดไปทีนี้ข่าวมันนะฮะบ้างขอโพสนะฮะอันนี้ก็เอาใจทุกท่านที่มะนาวแพงนะฮะมีคนถูกขโมยมะนาวก็แปลว่าข่าวหลากหลายอยู่พอสมควรนะ 300,000 บาทนะฮะแต่ว่าก็จะมีรูปรูปนี้เป็นรูปที่มันมากนะฮะก็คือ KPI report priority seize house in uproar เหมือนกันเมื่อกี้เทอร์มอยอันนี้ uproar นะฮะก็โวยวายกันเข้าไปนะฮะแต่ว่าภาพนี้ไม่ค่อยชัวร์นะฮะนี่ฮะคือทุกเล่มถ้าจะลงภาพนี้หมดแต่ว่าคือภาพนี้มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็มีทั้งสวครับแต่ว่าภาพของการบรรยากาศของการลุมพลเอกสนธิเนี่ยเป็นตามข่าวนะฮะตามข่าวแจ้งว่าเป็นคนไปให้ปัดไปลุมก่อนสวไปหารือเพื่อไทยไปให้กำลังใจครับแต่เขาจะเขียนยาวอย่างนั้นยากนะครับก็พูดง่ายๆก็ลุมอ่ะครับนะฮะแต่จริงเรื่องราวก็ไม่ได้ขนาดนั้นคุณคำนวณตกเป็นโฟกัสของภาพทั้งที่คนคำนวณไม่ได้เข้าไปประท้วงอะไรใช่ไหมฮะไปหารือครับประท้วงหรือเปล่าไม่ทราบแต่มันเหมือนเป็นกลุ่มนักกฎหมายหรือผู้แทนประชาชนฝ่ายที่ไม่เอาพรรคเพื่อไทยอ่ะไปพยายามหาถามถึงคำชี้แจงจากพลเอกสนธิบุญรัตน์ซึ่งก็แม้อยากเห็นภาพนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะช้าเหลือเกินภาพนี้ไทยรัฐก็เล่นนะฮะไทยรัฐก็เล่นรูปเดียวกันเลยฮะมันจริงๆแล้วแต่นี่บิ๊กบังเป็นภาพบิ๊กบังโผล่หน้ามาชี้แจงนิดนึงแล้วก็บอกว่าบวชปรองดองวุ่นเพื่อไทยหักดิบปชปล้อมฉะสนธิล้อมฉะ5สสรุมกลางสภาครับเมื่อวานมีตะโกนนุ่นวุ่นวายไปหมดนะฮะมีตะโกนทั้งทรราชทั้งรายงานเถื่อนครับคือเรื่องนี้คือมันมีการประชุมสภาเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดนะฮะแล้วก็ทำไมอ่ะก็ไม่รู้คือไม่ใช่วาระจำเป็นเร่งด่วนอะไรดังนั้นประเทศชาติหมายถึงว่าที่จะต้องให้ประชาชนรู้ถ่ายทอดสดสภาโดยไม่ต้องไปตัดเข้าที่มีวิทยุอย่างเดียวครับคือจริงๆแล้วคือในที่สุดตอนท้ายเนี่ยนะตอนช่วงดึกเนี่ยหลังจากที่มีการประชุมถกเถียงกัน4ชั่วโมงวุ่นวายตั้งแต่ตอน5โมงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้เลื่อนยัตติคือยัตติก็คือขอให้ประชุมร่วมรัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติโดยมีพลเอกสนธิกับคณะเป็นผู้เสนอมาพิจารณาด้วยคะแนน348ต่อ163นะงดออกเสียงใน12เสียงก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อผ่านความวุ่นวายไปแล้วเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยพอเขาโหวตกันเนี่ยเขาตกลงโอเคโหวตมติชนะให้พิจารณาครับเลื่อนขึ้นมาพิจารณาครับนะคือก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดเพราะว่าตอนแรกก็มันไม่ได้จะมีการพิจารณาเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาพิจารณาซึ่งก็อาจจะเร็วขนาดในวันนี้เลยแต่ว่าช่วงที่วุ่นวายเป็นช่วงที่มีส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาส่งเสียงตะโกนตำหนิการทำหน้าที่ของประธานสภาคุณสมศักดิ์แล้วก็ชูรายงานของกรรมาธิการปรองดองขึ้นมาแล้วก็ตะโกนว่ารายงานเถื่อนเผด็จการรัฐสภาแล้วก็ตอนนั้นมีการพักประชุม5นาทีเสร็จแล้วก็มีส.ส.ประชาธิปัตย์หลายๆคนแล้วก็มีคุณคำนวณสิทธิสมานเนี่ยเข้าไปถามพลเอกสนธิต้องการคำตอบเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องการหารือกันครับไม่ได้ดูวุ่นวายดูโลกประเด็นเมื่อวานเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพยายามจะบอกถามคุณสนธิว่ารายงานเนี่ยถูกต้องไหมคือให้คุณสนธิตอบให้แน่ว่ารายงานนี้เนี่ยผ่านโดยกระบวนการอย่างถูกต้องไหมคือพูดง่ายว่าโหวตในขั้นสุดท้ายของกรรมธิการวิสามัญปองดองของที่คุณสนธิเป็นประธานนะครับไหมว่าไม่ได้เป็นรายงานเถื่อนถ้าไม่ได้ผ่านมายังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็แปลว่าเป็นรายงานเถื่อนฮะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไม่แต่มันก็ผ่านไม่ใช่ฮะนั่นคือสิ่งที่บิ๊กบังบอกบิ๊กบังก็ลุกขึ้นยืนชี้แจงครับบอกว่านี่คือแต่ตอนแรกไม่ยอมชี้แจงฮะเหมือนกับว่าชี้แจงไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ายังไงคือตามสไตล์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้ฟังลองฟังเสียงพลเอกสนธิ
ที่ผ่านมานั้นท่านได้ชื่นชมผมวันนี้หมดแล้วที่ได้ชื่นชมมานั้นไม่เป็นไรครับนี่คือความจริงที่มันปรากฏทุกท่านจะได้รู้จักผมว่าผมนั้นในแก่นแท้มันมีหลายอย่างที่ท่านจะไม่ทราบใช่ครับผมเห็นบ้านเมืองมีความแตกแยกทั้งแล้วทั้งเล่าวันที่19กันยายน2565ครับผมเป็นเด็กรุ่นชาวนาคนหนึ่งขึ้นมาทำในสิ่งที่มันสำคัญยิ่งผมวางคออยู่บนเขียงถามว่าใครรับผิดชอบไหมผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในทางฝ่ายค้านผู้ดีเมื่อวานพลเอกสนธิพูดด้วยนะฮะว่าข้อมูลคือชี้แจงเนี่ยนะฮะเรื่องของรายงานวิจัยฉบับนี้ก็บอกว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมีข้อเสนอ1 2 3 4อะไรก็ว่าไปแล้วก็ท่านสุทัศน์เงินหมื่นในกรรมาธิการประชาธิปัตย์เนี่ยพูดเรื่องนี้เองว่าไม่คือเราไม่ใช่นักวิจัยใช่มั้ยคือในฐานะกรรมาธิการคนนึงเนี่ยพูดว่าเราไม่ใช่นักวิจัยก็เรื่องของสถาบันปกครองก็ให้ทุกคนแสดงความเห็นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมส่งสภาโดยจะไม่มีการลงมติคือคุณสนธิเนี่ยอ้างว่าคุณสุทัศน์เงินหมื่นพูดอย่างนี้เองนะครับเพราะนั้นมันจึงไม่มีการลงมติในขั้นกรรมาธิการอ๋อมันแล้วมันคือมันไม่มีแต่ว่าคุณสนธิบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเพียงรายงานที่เอามาประกอบคำพิจารณาของคณะกรรมาธิการครับคือก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่างานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าไม่ใช่ร่างกฎหมายไม่ต้องลงมติอย่างเป็นทางการในคณะกรรมการเขาเป็นเพียงหนึ่งในข้อมูลอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมมีอีกสองเรื่องสั้นๆนะฮะเรื่องที่สองที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้มีการล้างผิดคุณทักษิณในความหมายที่ว่าคุณทักษิณไม่ผิดเลยนะครับประเด็นก็คือให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในกระบวนการยุติธรรมปกติประเด็นก็คือว่าตอนนี้คุณมี2เวอร์ชันใช่ไหมก็คือคุณกำลังบอกว่ารายงานเขาเถื่อนแต่คุณมีความสุขกับตำรวจปลอมทำไมพระคุณพิสิทธิ์ก็บอกเองว่าต้องเป็นตำรวจปลอมใช่ไหมตำรวจปลอมก็ได้ขอให้เข้าสู่ศาลได้แล้วคือตอนนี้คุณกำลังเจอรายงานเถื่อนประท้าตำรวจปลอมอ่ะรายงานเขาไม่ได้เถื่อนนะครับแค่ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปซึ่งเขามีข้อสรุปตั้งหลายทางแล้วทุกข้อสรุปมันก็มีคนสนับสนุนเขาไม่ได้นั่งเทียนเขียนนะฮะแล้วคุณจะไปแทรกแซงงานวิจัยเขาได้ยังไงคุณเป็นคนเดียวที่ให้ข้อมูลกับเขาอะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเมื่อกี้ผมคิดว่าแรงมากที่พลเอกสนธิพูดกับคุณอภิสิทธิ์ผมคิดว่าให้ผมตีความนะฮะจะหาว่าเสี่ยมก็ว่ากันไปก็คือคุณสนธิไม่ได้เห็นคุณอภิสิทธิ์อยู่ในสายตาเลยเขาพูดว่าผู้ใหญ่ในพรรคฝ่ายค้านแปลว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ผมไม่ได้คุยกับคุณคุณไปถามผู้ใหญ่ในพรรคคุณดูและขณะที่คุณอภิสิทธิ์เป็นใครเป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่พลเอกสนธิเนี่ยพูดด้วยว่าความขัดแย้งทั้งหมดใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกระบวนการในสภาไม่ทำงานหรือทำงานไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ก็จึงทำรายงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วหรือทำกระบวนการปองดองนี้ขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการในสภาเนี่ยมันทำงานและแก้ไขความขัดแย้งได้ครับประเด็นนี้ผมคิดว่าไม่ได้พูดกันนานแล้วแต่ยิ่งพยายามทำอย่างนั้นเนี่ยในสภายิ่งเหมือนขัดแย้งครับคือสภาพในสภาเขาไม่เอาด้วยอ่าฮะใช่แต่ภาพในสภาแบบนี้เนี่ยเป็นภาพปกติที่คนไทยจะต้องเรียนรู้ที่ยังรู้กันซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นก็ต้องทะเลาะกันในสภาครับประเด็นคือประชาธิปไตยที่เราเรียกว่า parliamentary democracy เนี่ยมันมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มันต้องมีระบบกรรมาธิการที่เข้มแข็งและถกเถียงกันหนึ่งบางครั้งคุณก็ไม่ยอมลงเลือกตั้งสองคุณก็ลาออกจากกรรมการสภาแล้วคุณจะเชื่อมั่นในระบอบอะไรคุณก็บอกไปเลยคุณเชื่อมั่นในระบอบเสียงข้างน้อยที่มาจากการตั้งในค่ายทหารใช่ไหมพลเอกสนธิเขาบอกว่าที่ลาออกเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่าขั้นตอนจบแล้วแต่ว่ามันการลาออกจากคณะกรรมการเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์มันยุทธศาสตร์มันคล้ายๆกับที่ความบาดการเลือกตั้งครับหรือคือพูดง่ายๆคือเป็นเสียงข้างน้อยก็เลยจะไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการถกประเด็นแล้วเพราะว่ายังไงยังไงก็เอาชนะเสียงข้างมากไม่ได้คือเสียงข้างมากมันลากไปแล้วครับทีนี้ประเด็นมันก็เหมือนเดิมก็คือจำได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนคนเขาจะตายกันเนี่ยเขาเดินมาเรียกร้องให้คุณยุบสภาคุณอ้างอะไรคุณก็บอกคุณมาจากเสียงข้างมากไม่ใช่อ่ะถ้าคุณบอกว่าคุณมาตามกฎกติกาคุณมาจากเสียงข้างมากใช่ไหมรวมส.ส.ได้มากคุณจะเอายังไงเวลาคุณได้ประโยชน์คุณก็เอาใช่ไหมคือถ้าคุณอยากเล่นโต้วาทีอย่างนี้คุณเล่นได้ทุกวันอ่ะ
ครับคือผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องกลับไปถามคุณชวนฮะเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเนี่ยมันอยู่ในระบบรัฐสภาไหมและการบอยคอตทุกเรื่องอย่างเงี้ยมันไหวไหมแล้วมันจะทำให้กระบวนการในสภาทำงานไม่ได้ไหมคือผมลุยต่อไปอีกนิดนึงเลยนะคือแบบอันนี้เป็นซีนารีโอต่อผมถามว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วยุบสภาเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยคุณคิดว่าประชาธิปัตย์จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกไหมก็เสียงข้างน้อยไงฮะเสียงข้างน้อยเป็นธรรมไงฮะแล้วก็เสียงข้างมากก็ซื้อเสียงเลือกตั้งก็ไม่ได้อีกเพราะเลือกตั้งเสร็จคุณแพ้คุณจะเอายังไงต่อยอ่ะครับก็การสร้างความปรองดองเนี่ยเป็นสิ่งที่ในที่สุดเนี่ยบางคนบอกว่ามันทำให้ทุกคนนั้นเปิดโปงตนเองกันอีกครั้งว่าจุดยืนนั้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับถ้าดูซีของฝ่ายค้านลองฟังเสียงของคนอื่นๆบ้างที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรองดองนอกสภานะมีคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะจะเป็นคุณณัฐวุฒิหรือคุณจตุพรก่อนก็ได้ลองฟังดูนะถ้าเราไม่ร่วมกันทำให้ความปรองดองเกิดขึ้นก็แสดงว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีของความขัดแย้ง 5-6 ปีที่ผ่านมาขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบต่อประเทศนี้เราจะปล่อยกันจนมีการเข็นฆ่ากันอีกหรือยังไงเราจะปล่อยจนมีความขัดแย้งแตกแยกบานปลายแล้วคนบาดเจ็บล้มตายคือประชาชนแล้วคนที่เสวยสุขก็คือพรรคการเมืองที่แอบอิงกับระบอบเผด็จการเราจะคิดกันเท่านั้นหรือยังไงผมว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังมีเวลานะครับผมว่าคุณอภิสิทธิ์น่าจะทบทวนท่าทีครั้งนี้เสียใหม่ถ้าคุณอภิสิทธิ์หันหน้ากลับเข้ามาและพยายามให้ความร่วมมือกับการปรองดองคุณอภิสิทธิ์จะเป็นที่จดจำว่าท่านเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสันติภาพให้กับประเทศไทยดีเสียกว่าท่านจะเป็นที่ถูกจดจำว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็ยังเป็นโอกาสแต่มันผ่านจุดนั้นเลยฮะคือเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ยังไงมันขัดกันโดยครับสำนวนหลังวิกฤตเศรษฐกิจนี่คือเขามีพวกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้คุณพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตนะฮะนะฮะเป็นวิกฤตต่อไปเดี๋ยวกลับมาฮะต่อในช่วงหน้านะครับเรื่องปรองดองนี่แหละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตินะครับเสนอขายกองทุนเปิดธนชาติ ETF ทองคำแท่งนะครับอันนี้มีชื่อย่อว่า T-Gold ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในทองคำแท่งต่างประเทศมาตรฐานสากลนะครับซื้อขายเรียลไทม์ไม่ต้องไปถึงแหล่งเขาก็เสนอขายในช่วง 27-30 มีนาคมนี้นะครับอย่าพลาดกับโอกาสทำกำไรกับบลจ.ธนชาตินะครับการลงทุนนั้นก็มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุน T-Gold ETF นะฮะจะไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินอาจทำให้ผู้ลงทุนรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้T-Gold ETF นะครับ 27-30 มีนาคมอย่าพลาดโอกาสทำกำไรกับบลจ.ธนชาติพูดถึงเรื่องของ เงินบาทเนี่ยนะฮะผมแตะเรื่องนิดเดียวแล้วกันก่อนที่กลับไปเรื่องของปรองดองเพราะว่ามันอยู่ในข่าวคุณรองนายกกิติรัตน์ไปบอกว่าเงินบาทควรจะอ่อนครับแล้วก็คุณกรก็บอกว่าอันนี้ไม่ควรไปแทรกแซงการทำงานของแบงก์ชาตินะฮะครับพาดหัวแรงมากนะฮะพาดหัวเหมือนผู้จัดการเลยนะไทยโพสต์ตีปากก็คือแต่ว่าเขาให้คุณกิติรัตน์เป็นบิ๊กแล้วนะฮะอันนี้น่าสนใจนะเด็กๆ เราเคยถามว่าโตขึ้นมาทำยังไงเป็นบิ๊กเคยถามอาจารย์คือเป็นทหารฮะแต่นี่คือเป็นรองนายกเป็นบิ๊กได้ละนะแล้วก็หยุดแทรกแซงทปท.แล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจผู้จัดการก็เล่นเรื่องนี้ผมไปอ่านดูเป็นเล่มแรกที่เล่นว่าตอนนี้เขาจะคัดเลือกผู้ประธานของบอร์ดใหญ่ของแบงก์ชาติใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลครับครับแล้วก็รายชื่อของผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการนี้ผู้จัดการก็บอกว่าเป็นส่วนของระบอบทักษิณหมดเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะมานั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติครับคือเป็นเรื่องที่ผู้จัดการเล่นมาตลอดเลยนะฮะแต่อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเงียบๆอ่ะมันเกิดขึ้นเงียบอ่ะกลับไปประเด็นครับปองดองเล่าต่อดีกว่าประเด็นปองดองเมื่อกี้ฟังคุณณัฐวุฒิสายเกลือครับอันนี้มีคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะอีกคนนึงนะฮะลองฟังดูนะครับอดีตแกนนำเสื้อแดงเหมือนกันแล้วก็เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยครับการปองดองในความหมายของผมคือความเสมอภาคความเท่าเทียมไม่มีใครได้และไม่มีใครเสียทั้งหมดแต่เป็นความรู้สึกที่ว่า
ทุกคนได้เอาประเทศมาเป็นตัวตั้งเพราะทุกคนจะต้องรู้ว่าถ้าประเทศเดินไปด้วยหนทางอย่างนี้ประเทศนี้ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้คือพูดได้ง่ายว่าเรายังจะต้องเจอวิกฤตและก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังกันเพราะฉะนั้นคำว่าปรองดองคือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องเสียสละกันทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการปรองดองไม่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยใดๆเลยแต่ต้องออกมาจากจิตสำนึกออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจว่าตัวเองต้องการให้บ้านเมืองนี้เกิดความสงบต้องการให้ประเทศนี้ขอบคุณมติชนทีวีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งคลิปมาจากของเขาแล้วก็คุณจตุพรพูดถึงก้นบึ้งของหัวใจครับในการสร้างความปรองดองที่อาจารย์ยาวเหยียดนะอาจารย์ชัยวัฒน์พูดใช่ไหมเรื่อง trust ความไว้เนื้อเชื่อใจครับผมขอตามต่อนิดนึงนะครับอันนี้ขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจไปทำกันบ้านที่น่าสนใจมาให้เราดูนะครับทีนิดนึงนะครับจังหวัด9คอปครับโค้งสุดท้ายนะฮะดึงคนไทยนอกวงขัดแย้งสร้างปรองดองคือพูดง่ายๆสรุปสั้นๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเหลือวาระอีกแค่4เดือนนะฮะคอปพูดแล้วก็คอปที่คุณอภิสิทธิ์กำลังคาดหวังว่าจะเป็นแบบทำไมไม่รอคอปก่อนทำไมไม่รอคอปก่อนมาฟังประเด็นคอปนะฮะประเด็นคอปคืออะไรนะครับเขาบอกว่า31มีนานี้จะมีการประชุมคอปชุดใหญ่เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในห้วงสุดท้ายก่อนสิ้นวาระโดยจะเน้นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งถึงรัฐบาลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในราวเดือนกรกฎาคมนะครับรายงานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักคือ1ข้อเท็จจริงของความไม่สงบและความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในลักษณะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร2สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา3แนวทางการแก้ไขระยะสั้นและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเพื่อให้เกิดความปรองดองอย่างยั่งยืนในคอนเซ็ปต์ sustainability นี้ไปทุกจุดนะฮะเขาก็สัมภาษณ์ดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการคอปและด้านยุทธศาสตร์การปรองดองนะครับเขาก็บอกว่าบางเรื่องคงต้องพูดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดเพื่อเห็นปัญหาที่แท้จริงที่นำมาสู่ความขัดแย้งทั้งมวลผมก็อยากฟังว่าคอปคุณกล้าแค่ไหนเหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาถามประเด็นต่อว่า2ปีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอแต่ว่ามีโค้ดที่คงเอามาใช้ทิ่มแทงกันได้ก็คือโค้ดที่บอกว่าการปรองดองต้องทำทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคู่ขัดแย้งหรือกลุ่มที่เป็นระดับนำเท่านั้นนะครับที่สำคัญการปรองดองจะเร่งรัดไม่ได้ที่ผ่านมายังไม่เกิดบรรยากาศการปรองดองและสังคมจะมีความหวาดระแวงกันอย่างมากนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่ผมอ่านแล้วอาจจะคุณก็เตรียมผิดหวังกันได้พอสมควรนะเพราะว่าทิศทางคอปอจะไปในทางที่แบบจะทำเวทีประชาเสวนาทั่วประเทศแต่ทำตามข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าอ้าวนะฮะอ่านดีๆนะฮะเขาบอกลักษณะนี้จะเกิดผลดีในแง่การค้นหาความจริงที่ไม่ใช่ชี้แค่ว่าใครผิดใครถูกใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่เป็นความจริงจากความเห็นที่แตกต่างเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีของคนในสังคมยกตัวอย่างเรื่องการปฏิวัติคงไม่ได้ถามว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่เปิดเวทีให้ทราบความคิดความรู้สึกของคนว่าทำไมถึงมองในแต่ละทางก็ผมคิดว่าเขาพยายามมุ่งไปให้เปิดใจทุกฝ่ายพูดกันนะครับแล้วตอนนี้เขานำเอาเทคนิคใหม่มาใช้นะครับเรื่องสุดท้ายนะฮะคือ statement taking ก็คือลงไปพูดคุยในพื้นที่กับคนที่รับผลกระทบมากกว่า 3,000 คนจากทุกพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะมีเสียงก็คงจะเจียวจ้าวหน้าดูในรายงานแต่ผมคิดว่าถ้าจะหวังที่จะไปฟันธงว่าคอปจะเป็นทางออกเนี่ยผมคิดว่าคอปเขาพยายามกำกับตัวเองอยู่ว่า 1-2 ปีนะ2บรรยากาศคุณก็ยังไม่พร้อมจะปองดองแล้วคุณจะมาคาดหวังอะไรแต่คุณก็จะได้เรื่องกว้างๆเหมือนเดิมนะฮะสาเหตุแล้วคุณก็จะเอาทุกเรื่องมารวมๆจะเอาจะอาจจะได้เสียงให้น่าสนใจแต่คอปเขาจะสรุปได้มั้ยฮะสำหรับให้รัฐบาลไปจัดการต่อว่าต้องใครต้องรับผิดชอบกรณีที่91ชีวิตนั้นหายไปเนี่ยคือนั่นน่ะสิหรือมันเป็นแค่แนวทางปรองดองเสร็จแล้วก็เงียบๆกันไปผมคิดว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่กล้าฟันอะไรมากหรอกเพราะว่าคุณก็บอกว่าเองว่าถ้าฟันมากเดี๋ยวมันไม่ปรองดองนะแต่ว่าเขาทุ่มทุนเยอะพอสมควรนะคอปอที่ผ่านมาเดินไปดูงานต่างประเทศศึกษากระบวนการเอาต่างประเทศมาใช้เอาโคฟี่อันนันมาคือทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้ผลอีกก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคือว่าถ้ามีผลแล้วมันไม่ได้มีผลทางในเชิงปรองดองหรือว่าถึงที่สุดแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ล้มกระดานอีกเหมือนเดิมก็ไม่ไปในทางนั้นก็แปลว่าจริงๆเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสร้างบรรยากาศที่บีบไปแต่ทางนี้ด้วยในทางเดียวกันแต่จริงๆคอปเขาทำงานมานานแต่มันไม่เคยอยู่ในความสนใจครับนะครับจนกระทั่งคือเขากลัวด้วยเขาเกรงครับเกรงมากกับครับอย่างกรณีเขาเรียกอะไรนะไองานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าอย่างเงี้ยการพูดถึงกรณีศึกษาประเทศอื่นๆเยอะแยะเนี่ยนะฮะ
คอปอเขาก็เชิญแอฟริกามาพูดตั้งแต่แรกไม่ตอนนั้นสังคมไม่สนใจหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มของอะไรล่ะที่เป็นนักวิชาการอิสระนะครับแล้วก็อะไรล่ะกลุ่มที่เป็นคล้ายๆไปเก็บข้อมูลจากฝ่ายเสื้อแดงตั้งแต่แรกนะครับคุณชูวัฒน์เขามีงานสัมมนาเรื่องความยุติธรรมเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับผมก็ถูกให้เขาไปทำเรื่องเกาหลีใต้คนอื่นเขาก็ทำตั้งหลายเคสทำกันมาตีพิมพ์กันมาตั้ง2ปีแล้วไม่มีใครสนใจนะพอพระปกเกล้าหยิบมาทำซึ่งเขาก็ทำกันไปแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาครับอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคนแสดงที่อยู่ในคุกเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่คอปอทำนะฮะก็ไม่ได้ผลนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่นะฮะโอเคอาจจะอยู่ในเรือนจำพิเศษบ้างบางส่วนแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าความเป็นความไม่เป็นธรรมยังกดทับคนแสดงอยู่จำนวนมากก็สรุปครับว่าให้กำลังใจคอปอแนะนำให้อ่านบทความของคุณฐากูลบุญปานนะเขียนในมติชนอันนี้นะฮะบอกว่านี่คิดเลขที่12นี่เป็นชื่อคอลัมน์ฮะครับครับก็จะเวียนเรียนคนมาเขียนอ๋อไม่ใช่เป็นคุณฐากูลทุกครั้งแต่ว่าเขาบอกว่าหรือหนักข้อไปยิ่งกว่านั้นก็คือตัวกระบวนการปรองดองนี้เองเนี่ยจะเป็นกระบวนการการแตกแยกรอบใหม่นะฮะซึ่งยิ่งถ้ามาด้วยขั้นตอนกระบวนการปกติก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่ใครจะอ้างความไม่ปกติจะมาทำอะไรที่ไม่ปกตินะเข้าใจพูดถึงเรื่องของข้อเสนอเรื่องปรองดองเนี่ยนะฮะอันนี้ลองน่าลองอ่านดูฮะว่าตกลงแล้วทำไมต้องมีการสร้างความปรองดองกันแล้วก็มีข้างในพูดถึงพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งตอนแรกจะแถลงข่าวต่อเนื่องจากที่พูดเรื่องนิรโทษกรรมอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่ก็เงียบไปเมื่อวานก็โดนสกัดดาวรุ่งไงฮะว่าสองโซเชียลออกมาฮะนวากาตรีประสงค์ออกมาครับก็ออกมาเตือนว่ามันมีหลายมิตินะจะมาพูดเรื่อง 66/23 นะฮะจริงๆก็เป็นข่าวในหลายๆเล่มแต่ผมไม่เห็นตีพิมพ์เท่าไหร่เห็นมี The Nation ลงในท้ายหน้าสุดท้ายเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ออกมาพยายามอ้างว่ามันไม่เหมือนกันนะครับสมัย 66/23 เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วมันก็พยายามจะหมายความว่านิรโทษคนซึ่งไม่คือไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่หลงผิดเข้าไปอะไรเงี้ยเขาหวังว่าคุณชวลิตคงเข้าใจประเด็นนี้คือพลเอกชวลิตเข้าใจอยู่แล้วเขาก็เถียงกันครับ23ก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันฮะก่อนที่จะคือทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นก้าวแรกนะฮะอีก10ปีข้างหน้าสถานการณ์บานปลายเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้66/23แบบนั้นก็ได้คืออันนี้ย้อนก่อน66/2523นะนิรโทษฉบับบิ๊กจิ๋วในมติชนก็หน้าที่13ก็มีการเขียนเต็มๆเลยลองอ่านดูได้น่าสนใจเหมือนกันครับครับพูดถึงคอลัมน์นี้เมื่อกี้นะฮะผมอันนี้กรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัว2บุรุษผู้มีความทรงจำแค่5ปีกับหายนะปองดองแบบรวบรัดแล้วขึ้นรูปคุณสนธิกับคุณทักษิณนะคุณวีรศักดิ์เขียนผมแนะนำแค่อันเดียวฮะว่าอย่าลืมคุณอภิสิทธิ์อีกคนนึงนะคนที่เป็นอุปสรรคต่อการปรองดองไม่หรือไม่ใช่แค่2คนนี้แล้วก็อย่าลืมบทบาทของจริงๆการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับที่กระตุ้นให้มันพินาศในแบบปี49นะฮะคือหมายความว่าสื่อก็มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการยึดอำนาจตอนนั้นนะฮะครับคือกระตุ้นหนักเลยฮะใช่สื่อคือนี่แหละตัวดีแต่ผมคิดว่าการที่สื่อมาเล่นเรื่องในสภาเมื่อวานเนี่ยมีเป็นอันนึงที่ภาพสะท้อนอย่างนึงว่าสื่อเองพยายามจะตกทุกอย่างให้ไปอยู่ในสภาตบกระบวนการทั้งหมดให้ไปอยู่ในสภาเพราะนั้นนี่ก็เป็นโจทย์ที่คุณอภิสิทธิ์ต้องอ่านดีๆว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่กระบวนการสภาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะมาออกมาท้องถนนและไม่แน่ว่าคราวนี้จะไม่อยู่ท้องถนนด้วยคนแสดงอาจจะลงใต้ดินนะผมเข้าใจว่าเรามีเสียงอาจารย์ธงทองจันทรังสุไม่แน่ใจนะฮะถ้ามีเนี่ยนะฮะอยากจะฟังเสียงอาจารย์ธงทองนิดนึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องปรองดองนะครับถ้าพร้อมนะครับลองฟังก็นัดกันว่าจะขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดพนิตาในวันศุกร์นี้ในช่วงบ่าย 15:30 นะครับก็ถ้าท่านสะดวกก็จะทำหนังสือไปกราบเรียนเชิญตามนี้นะฮะครับซึ่งก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ไม่จะยังต่อเนื่องกันอยู่ว่าเรื่องยังไม่จบก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพราะว่าเขายังบี้กันเรื่องว่าเขามีเหตุผลพอที่จะปลดพูดง่ายๆแต่ว่าเมื่อวานจริงน่าจะอยู่ในบางกอกโพสต์ฮะที่ว่าเหมือนมีข่าวว่าคุณทักษิณเข้ามาระงับความขัดแย้งภายในภาคอะไรเงี้ยก็เป็นข่าวลือๆกันต่อมานะครับนี่ก็คือเรื่องที่ทะเลาะกันภายในภาคใช่ไหมครับครับเข้าใจว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้คุณทักษิณจะไปที่หลวงพ่อบางนะในช่วงสงกรานต์ครับนะครับเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็พูดถึง
คุณทักษิณด้วยนะฮะครับแล้วช่วงนี้คุณเฉลิมเงียบๆไปนะฮะช่วงนี้คุณเฉลิมเงียบไปถูกสั่งไม่ให้พูดเรื่องปรองดองแล้วฮะไม่เพราะเกรงว่าถ้าคุณเฉลิมพูดเรื่องปรองดองเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ปรองดองกันครับร้อนแรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าคุณเฉลิมเขาบอกเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าไม่อยากพาคุณทักษิณกลับบ้านหรือคุณเฉลิมบอกว่าตนหนักใจอยู่เพราะตอนนี้หาเสียงปราศัยว่าจะพากลับบ้านขณะนี้ต้องรอเวลาเท่านั้นแต่ว่ามติชนเขาบอกว่านี่คือเฉลิมหนักใจแม้วกลับเหมือนยังไม่มั่นใจเท่าเดิมก็พยายามสื่อนะครับสายเดียวกันคุณเฉลิมคุณพันลบนะครับคุณขวัญชัยนะครับก็คือสายซึ่งพูดง่ายๆว่าอยู่ได้ในทางการเมืองวันนี้ด้วยกระแสว่ามีหน้าที่นำเอาคุณทักษิณกลับบ้านนะครับทั้งที่ประเด็นของการเมืองมันก็ยังมีมุมอื่นอีกเช่นเรื่องที่เรากำลังจะเผชิญหน้าในไม่กี่วันนี้ใช่ไหมฮะก็คือค่าแรงกำลังจะขึ้นนะครับแล้วก็ราคาข้าวนะครับแล้วก็แท็บเล็ตซึ่ง3ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหมดหมายสำคัญของข้อคำสัญญาที่รัฐบาลมีให้กับประชาชนครับเมื่อวานคุณเฉลิมนี่ก็พูดถึงสภาเมื่อวานว่าการประชุมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นแค่นามธรรมคุยกันเรื่องปองดองเป็นแค่นามธรรมรูปธรรมมันอยู่ที่การออกพรบปองดองเลยซึ่งคุณเฉลิมอยากจะผลักตั้งแต่ต้นอยู่แล้วออกเลยพรบปองดองอันนั้นเป็นรูปธรรมเพราะเป็นกฎหมายแต่พรบปองดองที่คุณเฉลิมนั้นจะเสนอเนี่ยมันแตกต่างโดยรายละเอียดกับสิ่งที่คณะกรรมการปองดองครับบิ๊กบังจะเสนอฮะคือผมก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับเพราะคุณเฉลิมก็บอกว่าจะมี6มาตราเลยก็ยังไม่ออกมาเลยแล้วก็แนะนำนะฮะพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยในประชาไทยเนี่ยมีเป็นบทความเยอะเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวกลับมาดูบทความนี้ก็ได้ฮะของอาจารย์การดานาคน้อยแต่ว่ามีเรื่องนึงของภรรยาของอากงซึ่งเขียนจดหมายถึงอาจารย์วรเจตน์นะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันฮะพักกันสักครู่ครับไปดูบทความจริงมีบทความหลายเรื่องนะอยากจะแนะนำเอามีอันนี้ของอะไรฮะบางกอกโพสบางกอกโพสครับเรื่องเล็กเรื่องที่เป็นบทความใหญ่วันนี้อันหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าคิดว่าสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในบางกอกโพสเรื่องใต้ใช่ไหมฮะเรื่องภาคใต้หรือเนชั่นหรือเนชั่นแม่โฆษณาผิดเล่มนี่เสียหายพูดถึงเนชั่นเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะมีแขกรับเชิญใช่ไหมฮะครับคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะฮะคอลัมนิสต์ที่คิดแตกต่างและกล้าเขียนแตกต่างเดี๋ยวเราคงได้มาดูเคล็ดลับว่าทำไมถึงคิดได้แตกต่างถ้าไม่เจอนะฮะผมก็จะไปเรื่องผมเลยเอาไปเรื่องคุณก่อนเดี๋ยวผมหาให้โทษทีนะฮะก็จริงๆอยากจะฝากไว้ในคอปนะครับเพราะถ้าคอปจะพูดถึงต้นเหตุต้นผลพวงการรัฐประหารว่ามาจากไหนอย่างไรนะฮะผมคิดว่าบทความของอาจารย์การดานักน้อยก็พูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์สามัญสำนึกนะฮะ55ปีกองทุนกองทัพไทย55ปีทุนกองทัพไทยคอปควรจะได้ลองอ่านดูนะครับว่าก่อนรัฐประหาร19กันยาเนี่ยสื่อมวลชนบางสังกัดแล้วก็นักวิชาการเนี่ยสร้างวาทกรรมว่าด้วยทุนสามานนะครับวาทกรรมนี้เนี่ยพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารทั้งที่จริงแล้วเนี่ยกองทัพไทยคือกลุ่มทุนที่ผูกขาดหลายกิจการมา55ปีครับอาจารย์การดานาคน้อยนี่เป็นใครครับครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูนะครับที่อเมริกานะครับสอนด้านเศรษฐศาสตร์ครับนะครับอาจารย์การดาบอกว่ากองทัพบกภายใต้การนำของจอมพลสนิทธนรัตน์นะฮะในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเริ่มประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศตั้งแต่ปี2500กล่าวคือธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะฮะก็ธนาคารทหารไทยธุรกิจถ่ายทอดรายการทางโทรทัศน์ฮะช่อง5ช่อง7ครับธุรกิจกระจายเสียงวิทยุโทรวิทยุก็1 200กว่าสถานีของทหารทั้งนั้นนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็สนามกอล์ฟต่างๆโอ้โหครับธุรกิจการพนันนะฮะบางที่ใช้สนามกอล์ฟใช้สนามในกองทัพเป็นสนามแข่งม้านะฮะส่วนกองทัพอากาศก็เริ่มธุรกิจการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2502ครับนะฮะการขยายกิจการของกองทัพทำให้เกิดการสะสมทุนนะฮะตั้งแต่ปี2500กองทัพมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกลุ่มทุนอื่นๆในไทยทำให้การป้องกันประเทศกลายเป็นกิจกรรมรองของกองทัพกิจกรรมหลักของกองทัพคือการทำธุรกิจและการทำรัฐประหารเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจความเป็นกลุ่มทุนของกองทัพคือมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทำให้ไทยมีรัฐประหารบ่อยจนติดอันดับ1ใน10ของโลกและทำให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมอาวุธไทยต่ำลงไทยไม่มีวันกลายเป็นทุนนิยมสากลตราบใดที่ธุรกิจของกองทัพไม่โดนแปรรูปให้เอกชนการแปรรูปธุรกิจของกองทัพสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากกว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเสียอีกครับอันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างเช่นเราก็ยังเป็นกองทัพซึ่งมีงบประมาณเยอะแต่ไม่ได้เป็นงบประมาณ R&D ไงนะคือกองทัพบางประเทศสมมติว่าเขาพัฒนาประเทศผ่าน R&D ของกองทัพมันสามารถสปินออกไปในกิจการอื่นเคสที่สำคัญแม้กระทั่งคุณจะชอบไม่ชอบเนี่ยนะฮะอิหร่านเกาหลีเหนืออิสราเอลเอามันทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับพวกนี้เขาสามารถพัฒนาอาวุธของเขาเนี่ยมันไปมีเทคโนโลยีที่มันไม่เกี่ยวกับการทหารได้ดังนั้นทุกคนบอกต้านสงครามเนี่ยฮะคุณไม่มีสงครามคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้วันนี้นะฮะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเกิดจากการสื่อสารของทหารแต่ว่ามันพัฒนาไงคือคำถามว่า R&D ของกองทัพไทยเนี่ยคืออะไรนะครับอย่าอ้างว่ากองทัพสหรัฐเป็นต้นแบบของกองทัพไทยแม้จะให้การช่วยเหลือกับกองทัพไทยมาตลอดนะฮะเพราะกองทัพสหรัฐไม่ทำธุรกิจนะฮะไม่มีธุรกิจใดๆเลยนะครับก็เป็นอย่างที่อาจารย์พิษพูดคือเป็นเรื่อง R&D แล้วก็อาจารย์กันดาก็พูดถึงกระบวนการแสวงหากำไรของกองทัพแล้วก็ธนาคารทหารไทยซึ่งณบัดนี้เนี่ยในปี540ซึ่งประสบวิกฤตนะฮะก็ขายหุ้นไปบางส่วนรัฐบาลเข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนซึ่งรัฐบาลก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่อย่างไรก็ตามกองทัพก็ยังถือหุ้นใหญ่อันดับ6คือ2กว่า 2.6% นะฮะก็พวกวิทยุพวกโทรทัศน์เนี่ยอันนี้ไอ้คอนเซสชั่นหลักๆเนี่ยครับอาจารย์กันดาก็ลงท้ายว่าจอมพลสฤษดิ์คือบิดาของทุนกองทัพไทยประเด็นของผมก็คือว่าถ้าคปจะโยงสาเหตุของปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาจากทุนสามานที่วาทกรรมที่สร้างกันในปี448ก็ดูด้วยว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่เป็นรากเหง้าของทุนสามานอีกแบบเหมือนกันครับจริงๆในทางหลักวิชาอันนึงเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่นะฮะว่าคปเขาจะเขียนอะไรเหมือนกับสถาบันพระปกเกล้าเพราะในงานวิจัยเนี่ยเวลาคุณเขียนเนี่ยจริงๆมันเป็นงานวิจัยหรือมันเป็น problem statement หมายความว่าคนกำลังอ้างว่าเวลาคุณจะทำวิจัยเนี่ยอะไรคือที่มาของปัญหาซึ่งมันก็เยอะไปหมดนะผมก็อยากดูว่าคุณจะร้อยเรียงที่มาของปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ไงอ่ะทีนี้ผมเจอแล้วฮะกองทัพก็โดนจัดหนักต่อนะครับจากพวกเราวันนี้นะฮะบทความนะครับของคุณรุ่งระวีเฉลิมศรีปิญโญรัตน์นะครับนี่ก็ผมก็เคยมีโอกาสปัตตานีทราเจดีหน้า13นะบางกอกโพสต์ปัตตานีทราเจดี put spotlight on rangersอันนี้ไม่ใช่แบบเรนเจอร์แบบญี่ปุ่นที่มีหุ่นยนต์มีอะไร5ตัวไม่ใช่นะฮะเรนเจอร์นี่จริงๆก็คือทหารพรานนะครับประเด็นคือคุณรุ่งระวีเนี่ยเป็นนักวิชาการซึ่งทำงานเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้มายาวนานพอสมควรแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์อิสระแต่เดิมเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายนี่เคยอยู่กับ International Crisis Group ถ้ามีประสบการณ์ในนักข่าวมาหลายปีฮะครับคุณรุ่งระวีเนี่ยนะครับก็พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการที่สุดท้ายออกมาทหารมายอมรับว่า4ศพที่ล่าสุดที่ยิงไปเนี่ยที่ปัตตานีนะครับที่ปัตตานีเนี่ยเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่และยิงผู้บริสุทธิ์และยิงผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจทั้งในเชิงบวกและเชิงคำถามท้าทายเชิงบวกก็คือว่าอย่างน้อยในปัจจุบันกองทัพเริ่มเปลี่ยนนะครับวิธีการใหม่ในการดีลกับภาคใต้ที่น่าสนใจและเป็นเชิงบวกก็คือเริ่มตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรมนั้นก็จะไม่ใช่ว่าชิงแถลงอย่างเดียวแล้วก็ปิดไปหรือปกป้องตัวเองปกป้องลูกน้องตัวเองอย่างเดียวนะครับคือตอนนี้คือใครผิดก็ว่ากันตามผิดแต่ประเด็นที่คุณรุ่งระวีพูดต่อคือมันผิดได้ยังไงนะครับและใครเป็นคนยิงนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือตอนนี้มีความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนทหารพรานในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและกรณีที่ผ่านมานั้นก็เป็นทหารพรานนะครับทีนี้ทหารพรานคือใครทหารพรานนี่ก็เหมือนกับเป็นทหารรับจ้างก็คือคนจ้างมานะครับในระยะสั้นๆแล้วก็เป็นคนทั่วไปที่ไปฝึกนะครับข้ออ้างของทหารพรานในทางหนึ่งก็คือว่าเป็นคนในพื้นที่แต่ประเด็นที่เขาพยายามจะชี้กันในตอนนี้รวมทั้งงานของคุณรุ่งระวีก็คือว่าทหารพรานนี่ถูกกว่าต้นทุนในการสร้างเนี่ยถูกกว่าดังนั้นตอนนี้ก็มีการพยายามเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าในคำตัวเลขที่คาดการณ์กันก็คือจาก14,000จะเป็น19,000นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอันนี้ตัวเลขนะครับก็คือประมาณถ้าเป็น19,000นี่คือประมาณครึ่งหนึ่งของมีเทียบเท่ากับจำนวนครึ่งหนึ่งของทหารที่ประจำการอยู่ในภาคใต้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วเขาก็บอกว่าปัญหาของทหารพลานก็ยังมีเหมือนกันก็คือไม่ได้รับความไว้วางใจจากในพื้นที่และยิ่งกรณีอย่างนี้ด้วยต้องระวังฝ่ายค้านเขาไม่ต้องการให้มีทหารจากทัพภาคอื่นๆลงไปครับผมไม่แน่ใจว่าทหารพลานในส่วนนี้ขึ้นกับทัพภาคไหนนะหรือเป็นหน่วยพิเศษที่ส่งลงไปจะตั้งง่ายฮะในประเด็นคุณรุ่งระวีคือจะตั้งง่ายสลายง่ายนะครับก็คือเหมือนกับยืดหยุ่นแต่ปัญหาคือลักษณะความยืดหยุ่นเนี่ยถ้าเรามองในมุมทหารมันจะง่ายแต่ในมองมุมประชาชนเนี่ยเขาอาจจะเนี่ยและยิ่งเจอกรณีอย่าง4
4ศพอย่างเงี้ยมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาในมุมของการสร้างความยุติธรรมในสังคมครับครับแนะนำให้ท่านผู้ชมอ่านบทความอย่างเมื่อกี้อยู่ในโพสต์ใช่ไหมฮะเรื่องของอาจารย์การดานั่งน้อยอยู่ในประชาไทยอยู่ในมติชนด้วยมติชนด้วยแล้วก็ของประชาไทยก็มีจดหมายจากภรรยาอากงถึงอาจารย์วรเจตซึ่งผมว่ารอไปอ่านกันดูเองแล้วกันแต่ว่าภรรยาของอากงก็ชื่นชมอาจารย์วรเจตมากมากมากเลยนะครับทีนี้มีข่าวก็เป็นจดหมายจากสามัญชนคนหนึ่งนี่มีข่าวต่อฮะน่าสนใจเมื่อวานอีกข่าวนึงจากกรุงเทพธุรกิจคือกกต.ใบแดงประจิตรพ้นสว.สรรหานะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าคุณประจิตรโรจนพฤกษ์ครับผมคราวนี้ก็มีการพูดถึงที่น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าฐานความผิดก็คือไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ้าวเป็นการขาดคุณสมบัติการเข้ารับการสรรหาเป็นสว.นะครับทีนี้ประเด็นน่าสนใจคือกกต.จะจัดทำร่างคำวินิจฉัยเพื่อให้กกต.ลงนามและเสนอศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้เพิกถอนสิทธิการสรรหาเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งรวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีรวมทั้งดำเนินคดีอาญากับนายประจิตรและองค์กรที่เสนอชื่อคือกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศนั่นก็คือเล่นที่กรมสารนิเทศใช่ไหมโดนด้วยแต่เมื่อวานคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะฮะมือตรวจสอบเราเนี่ยฮะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาสอบมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาข้าราชการตุลาการขัดรัฐธรรมนูญเหตุส่งมนตรีสีเอี่ยมสะอาดร่วมเป็นกรรมการสรรหาสว.ครับชี้หามีมูลต้องส่งศาลปกครองวินิจฉัยคือพูดง่ายว่าตัวกรรมการสรรหาเมื่อกี้เป็นองค์กรเสนอชื่อสว.มาคือสว.เนี่ยผิดไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะคือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมบัติส่งมาให้กรมสารนิเทศเสนอชื่อกรมสารนิเทศก็ผิดใช่ไหมเสนอมาได้ยังไงแต่นี่กระบวนการของคุณเลืองไกรเนี่ยไปยื่นตรวจสอบกรรมการสรรหาซึ่งมาจากผู้พิพากษาคือไปเอาอดีตผู้พิพากษามาเป็นไม่ใช่ผู้พิพากษาก็คือโดนซะสามขณะเอ้ยแล้วถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าก็ส่งสารปกครองฮะแต่พวกเขาสวทั้งหมดที่ถูกสรรหามานี่ผิดหมดเลยสิฮะครับกรรมการก็อาจจะไม่ผิดเพราะอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบใช่แต่ว่ามีคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหากระบวนการมันก็มัวหมองไปใช่ไหมครับก็แปลว่าทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกโดยคุณมนตรีเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นได้ทั้งหมดด้วยตอนเขาเสนอชื่อทำไมเขาไม่ดูก่อนในของพวกนี้ด้วยนะคือมันมีสองเรื่องนะเรื่องของคณะกรรมการคัดสรรกับเรื่องของไอ้องค์กรที่ไปเสนอชื่อทั้งๆที่คุณไม่ได้ไปดูหรือไปถามเจ้าตัวว่าไปเลือกตั้งหรือเปล่าเขาที่แล้วครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาเยอะคือองค์กรปลายทางที่ไม่ค่อยมีคนตรวจสอบเนี่ยมักจะพลาดตรงนี้เสมอคือประมาทเพราะไม่มีคนตรวจสอบบังเอิญประเทศนี้มีคนอย่างคุณเลืองไกรฮะครับเดี๋ยวไม่มีเวลาดูพริตตี้คือเราหาภาพพริตตี้ของผู้ชายที่เป็นหนุ่มๆสองคนไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าในมติชนมีเขาขายมอเตอร์ไซค์อ่ะตอนนี้รอมาเชียวฮะทาร์เก็ตกรุ๊ปคือผู้ชายแต่ว่าเขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือไม่เอาผู้หญิงพริตตี้มาครับเหมือนกับว่าให้เป็นคนที่สะท้อนถึงความรู้สึกของคนขับคือเป็นผู้ชายมันต้องเท่ต้องเท่นะก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่รู้เรามีภาพฟุตจากงานมอเตอร์โชว์ที่ Impact เมืองทองธานีบ้างหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าคือฮากันพอสมควรมีรถคอนเซ็ปต์คาเยอะนะฮะมีรถแพงๆถอยสักคันเยอะไม่ถอยเปิด Eco Car ใหม่2ยี่ห้อใช่มั้ยมีราคา Swift เดี๋ยวผมจะวิพากษ์วิจารณ์ใหม่ว่า Eco Car มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่อให้คนที่มีเงินไม่พอซื้อรถแพงๆรู้สึกดีครับผมไม่ได้พูดเล่นนะมันมีรถที่ Eco ที่แพงเนี่ยไม่เรียก Eco CarPrius เนี่ย Ego จัดเลยแม่งเกือบ2ล้านน่ะแค่นั้นคือของแท้กว่าใช่ใช่แต่ว่ามันหรือไอ้พวกว่าคือรถราคาที่ถูกตอนนี้กลายเป็นว่าเป็น Ego หมดละคือสรุปว่า คุณกำลังพูด2อันใช่ไหม Economic ใช่ไหมอีเหลือ Economy Car ไม่คือราคา Economy Car หรือ Ecology เครื่องมันเล็กราคามันถูกแต่ว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเวลาซื้อว่าประหยัดไงเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าช่วยสิ่งแวดล้อมจริงๆเมื่อคุณซื้อถ้าคุณมีตังค์ซื้อ S Class คุณก็คงจะซื้อ S Class ถึงมันไม่ Ego สรุปว่ามัน Economy หรือ Ecology แต่ว่าเขาบอกว่า Pretty คราวนี้สวยมากนะเขาบอกชนะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็เลยแนะนำบอกให้ไปดูซื้อรถไม่ได้ก็ดูพิตตี้ไปแต่ผมแต่งงานมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ไปมอเตอร์โชว์อ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วไม่มีแบบ driving with Jackie ใช่ไหมไม่มีนะครับนี่เป็นภาพจากงานฮะแล้วก็เดี๋ยวก็คงมี footage อย่างนี้อีกในช่วงต่างๆทั้งวันVoice TV ทั้งวันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ